ACMEX ย่อมาจากอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขง Economic Cooperation Strategy มีประเทศสมาชิก5ประเทศประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยมีแม่น้ำสำคัญ3สายหรือไตรมหานาทีไหลผ่าน ACMEX มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเช่นการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเกษตรบทบาทสำคัญของไทยใน ACMEX คือการผลักดันการจัดทำแผนแม่บทระยะ5ปีซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักได้แก่1การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคในเรื่องการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและดิจิทัล2การสอดประสานด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการเงินและ3การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมซึ่งไทยก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นํา ACMEX ครั้งที่8ในวันที่16มิถุนายนนี้ที่กรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกันเราจะมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ